ครับวิธีการสร้างครับ Dealing Table นะครับจากไฟล์ดีไซน์ของเรานะครับเงื่อนไขก็คือไฟล์ดีไซน์ที่เราสร้างมาจากตัว CAD นะครับต้องมีพารามิเตอร์ของคำสั่งการเจาะรูของโปรแกรมด้วยนะครับโปรแกรมไปทำการสร้าง Dealing Table ได้แล้วขณะนี้นะครับก็สามารถแบ่งเป็นประเภทของรูเจาะนะครับแล้วก็ความลึกนะครับลึกเท่าไหร่ Diameter ของรูเท่าไหร่แล้วครับจำนวนรูไซส์ไดมิเตอร์เท่านี้ความลึกเท่านี้มีจำนวนกี่ตัวด้วยกันนะครับอันนี้ตารางแบบที่1นะครับก็คือไม่ได้บ่งบอกรูนะครับบอกเป็นจำนวนนะอีกแบบนึงก็คือสามารถบอกได้เป็นแบบตามตำแหน่ง XY นะพิกัด XY แต่จะไม่บอกจำนวนก็คือจะบอกของตัวรูทั้งหมดที่เรามีหรือเราจะเลือกบางส่วนก็ได้นะจะเป็นพิกัดโคออร์ดิเนตตามจุดออริจินของชิ้นงานของเราออกเป็น XY นะครับวิธีการทำนะครับเดี๋ยวผมลบตารางทั้ง2ตัวนี้ออกไปก่อนนะครับนะครับเริ่มจากผมมีวิวนี้นะครับจากไฟล์ดีไซน์นะครับเราไปที่คำสั่ง dimension นะครับ dimension นะครับแล้วก็ deal table นะครับตัวนี้นะครับคลิกที่คำสั่งนะครับโปรแกรมจะให้เลือก template ผมเลือกจาก standard นะครับเลือกเป็นแบบนี้นะครับตัวแรกนะครับลองดูว่าคืออะไรนะครับตัวแรกคือการเลือกแบบโชว์เป็นจำนวนรูที่มีนะครับไม่ได้กำหนดพิกัด XY ถ้าเป็นตัวที่2นะครับมันจะกำหนดพิกัด XY ของ Origin ไปด้วยนะครับผมเลือกเป็นตัวแรกกดโอเคนะครับโปรแกรมถามนะครับว่าพิกัด XY ต้องการวิวไหนนะครับที่ต้องการเราสามารถคลิกที่วิวก็ได้นะครับคลิกไปที่วิวนะครับจากนั้นนะครับโปรแกรมถามหาว่าตำแหน่งเริ่มต้นค่าแซดในการเจาะรูเนี่ยเริ่มต้นที่ตรงไหนนะครับหรือถ้าเราจ้างอิงจากตัวดีไซน์เราก็คลิกไปที่ Origin Define in 3D Model ก็ได้นะครับแล้วก็มาคลิกที่ View เดิมนะครับจะมีคำสั่งให้เลือกสำหรับ Dealing Table นะครับแล้วขณะนี้ผมจะเลือกSort นะครับ Sort ตามอะไรนะครับตามรูเจาะหรือว่าจะ Sort ตามชนิด Type ของประเภทรูเจาะเลือกได้2แบบผมเลือกตามชนิดรูเจาะนะครับ Select Mode นะครับก็คือเราสามารถเข้าไปเลือกได้อีกว่าเราต้องการรูเจาะชนิดไหนออกมาบ้างนะครับถ้า Select Mode เป็น No แสดงว่ามันจะออกทุกโมเดลของรูเจาะนะครับหรือเราจะเข้าไปเลือกเพิ่มเติมก็ได้นะครับต่อมานะครับปุ่มที่3นะครับบน Option ก็จะมีให้เลือกอีกว่าทุกรูให้ออกมาเลยหรือเปล่านี่คือความลึกนะครับถ้าคลิกเปลี่ยนไปเป็นรูที่ทะลุเท่านั้นออกมาครับ True Dually ออกมานะครับหรือจะเป็นNot True Dually ก็คือออกเฉพาะตัวที่เจาะไม่ทะลุตลอดนะครับผมเลือกเป็นทั้งหมดเลย All Deal นะครับหรือว่าถ้าเล่น Option เพิ่มเติมมาที่เครื่องหมายก้างปลาตรงนี้ก็ได้คลิกเข้าไปนะครับเราสามารถเลือกได้ว่านะครับ Diameter หรือ Radius นะครับผมเลือก Diameter น้อยกว่าเท่าไหร่นะครับนะให้ออกตารางมานะครับเท่ากับเท่าไหร่นะครับเดมิเตอร์นะครับหรือมากกว่าเท่าไหร่หรืออยู่ในระหว่างช่วงเดมิเตอร์เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะครับสามารถระบุได้นะครับลึกลงไปเลยถึงเดมิเตอร์ของรูเจาะที่ต้องการให้ออกนะครับถ้าเราไม่ต้องการให้ออกหมดเราเลือกเป็นโนนะครับโอเคนะครับหมดนี้ก็ไม่ต้องไปปรับผมเลือกวางตำแหน่งนะครับคลิกเมาส์ซ้ายตำแหน่งวางพี่ที่จุดนะครับจุดแรกนะครับจุดที่2ที่ด้านขวานะครับจะได้ลักษณะนี้เห็นไหมครับแบบแรกนะครับจะออกเป็นประเภทของรูนะครับซอสตามประเภทของรูนะครับโฮนบอลลิ่งแทปปิ้งนะครับเคาน์เตอร์บอร์นะครับโดยไม่ได้บอกพิกัด XY บอกเป็นจำนวนนะครับอีกแบบนึงนะครับก็ไปที่ Dimension Dealing Table เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลือกเป็นตัวนี้นะครับตัวที่3นะครับอันนี้จะบอกเป็นพิกัด XY ด้วยนะครับกดโอเคนะครับวิธีการเหมือนเดิมนะครับเราคลิกไปที่วิวนะครับที่เราต้องการนะคลิกไปที่วิวนี้นะครับต่อมานะครับโปรแกรมถามหาระดับความลึกเริ่มต้นของการเจาะรูนะครับถ้าเราเจาะบนผิวเดียวกันหมดก็ไม่มีปัญหาเราสามารถคลิกไปที่เส้นไหนก็ได้นะครับหรือว่าคลิกไปที่Origin Define in 3D Model ก็ได้นะครับแล้วก็มาคลิกวิวเดิมอันนี้คือกำหนด
ผิวเริ่มต้นในการกัดนะครับจากนั้นเลือกเหมือนเดิมนะครับใบท้ายนะผมขอเปลี่ยนเป็นเรียงเป็นแบบใบดิวนะครับเรียงเป็นแบบใบดิวเนี่ยมันสามารถตั้งชื่อให้รูได้นะครับแล้วก็ชื่อนั้นจะไปปรากฏอยู่ข้างๆรูของมันนะครับผมเลือกไปเรียงถ้าเรียงใบท้ายเนี่ยมันจะไม่มีอินเด็กซ์นะครับไปโชว์อยู่ที่ตัวดิวลิงนะครับผมเลือกเป็นซอร์ตใบดิวนะครับ select mode เลือกเป็น no ผมขอเข้ามาแก้นิดนึงนะครับ select mode นะครับผมขอตั้งชื่อ default key ก็คือชื่ออินเด็กซ์ที่เราจะไปใส่ของรูแต่ละรูนะครับผมเปลี่ยนจาก RK เป็นตัว head แล้วกันนะครับคำย่อว่า hole แล้วกันกดโอเคนะครับถ้าเป็น no ก็คือออกทุกตัวนะครับทุกโมเดลการเจาะรู all deal นะครับเหมือนเดิมนะครับ merge line เป็น yes นะครับผมวางตำแหน่งใหม่นะครับจุดนี้นะครับกับจุดผมต้องการให้เท่ากับตารางบนคลิกที่จุดอ้างอิงได้เลยตารางเจาะเป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้ไม่ได้แก้ให้นะครับมันจะเรียงตาม identify นะครับก็คือ index นะครับ1 2 3ระบุไปที่รูเลยนะครับแล้วก็มีพิกัดcoordinate xy ด้วยนะครับเห็นไหมครับพิกัด xy ประเภทชนิดนะครับอันนี้ไม่เรียงตามชนิดนะครับเรียงตามใบดิวนะครับจะเรียงลักษณะนี้นะครับความลึกเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นที่ผิวเดียวกันเริ่มต้นจากศูนย์ทั้งหมดนะครับความลึกของรูแต่ละรูนะครับถ้าเป็นลักษณะของ counter ball มันจะมีโคนมาด้วยสังเกตนะครับมันจะมีความลึกมีเครื่องหมาย slash อยู่2ค่า diameter ก็มีอยู่2ค่านะครับถ้าเราต้องการเปลี่ยนชื่ออินเด็กซ์นะครับใช้ประแจคลิกที่ตารางนะครับแล้วก็มาแก้ที่ default key ตรงนี้นะครับสมมุติผมเปลี่ยนเป็น head นะครับโอเคนะครับนะครับ identify key ก็จะเปลี่ยนตามพวกค่าตรงนี้ก็สามารถใช้ move parent นะครับคลิกที่ตัว text แล้วก็เลื่อนได้นะครับใช้ประแจก็ได้นะครับคลิกที่ตัว text นะครับแล้วก็เลื่อนได้เลยนะครับนี่วิธีคร่าวๆในการออก div table นะครับใน top solid